การประชุมในโซนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้เซ็ต50 Index Future ในส่วนของ S50S12 ก็พุ่งขึ้นแรงปิดบวกไป 12.60 จุดมากกว่าในส่วนของตัวสปอตคือเซ็ต50ที่บวกไป 5.92 จุดก็มองว่าน่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นมาปิดแกปของเบสิสที่แกว่งตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างกว้างในช่วงก่อนหน้านี้โดยเมื่อวานก็ปิดลบไปเหลืออยู่ที่ระดับลบ 1.73 จุดโดยทั้งนี้ก็ยังเห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อในส่วนของเซ็ต50 Index Future ต่อเนื่องเป็นวันที่6อีก803สัญญาโดยมีในส่วนของโวลุ่มแล้วก็สถานะคงค้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงนี้เป็นแรงหนุนต่อทิศทางแนวโน้มการปรับตัวขึ้นต่อโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของปัจจัยหนุนในเรื่องของคาดการณ์เชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกแล้วก็ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่มีเข้ามาในช่วงนี้หลังจากที่นักทุนก็คลายความกังวลลงบางส่วนในเรื่องของปัญหาหนี้ยุโรปหลังจากที่มีข่าวว่าฟิตคาดการณ์ในเรื่องที่จะไม่ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับAAAของฝรั่งเศสลงในปีนี้แต่ก็มองว่าอาจจะเป็นเพียงข่าวบวกในช่วงสั้นในระหว่างที่นักทุนยังรอจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB รวมถึงการประมูลพันธบัตรของอิตาลีแล้วก็สเปนดังนั้นถึงแม้ว่ามอง S50S12 ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ750จุดในระยะสั้นแต่ก็ยังมีความผันผวนแล้วก็ยังต้องระวังแรงขายทำกำไรระหว่างทางในช่วงที่นักทุนรอดูความคืบหน้าจากการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปรวมถึงในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีน้ำหนักมากรองมาจากกลุ่มพลังงานในส่วนของเซ็ต50เองก็ยังได้รับแรงกดดันจากในเรื่องของนโยบายโอนี่ FIDF ของรัฐบาลอยู่แล้วก็ยังรอดูความชัดเจนดังนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าทิศทางยังอยู่ในแนวโน้มของการแกว่งตัวขึ้นแต่ยังมีความผันผวนระหว่างทางแนะนำเข้าไปเก็งกำไรรอง S50S12 โดยทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ725จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future ยังแนะนำให้เก็งกำไรรองใน PTEPS12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นประกอบกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกก็ยังเป็นแรงหนุนต่อแนวโน้มการปรับตัวขึ้นในช่วงนี้ขณะที่การเปิดเผยแผนการลงทุนในช่วง5ปีของตัวปตท.สผ.ก็ยังสะท้อนภาพแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโดยล่าสุดเนี่ยมีการลงนามในสัญญาร่วมทุนในโครงการพม่าซอติก้าในอ่าวมอตมะร่วมกับMyanmar Oil and Gas Enterprise ก็มองว่าช่วงนี้ยังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของแนวโน้มการเติบโตของบริษัทแล้วก็ทิศทางของราคาน้ำมันที่ยังยืนได้จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานในฝั่งตะวันออกกลางดังนั้นยังแนะนำให้เก็งกำไรรองต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ171บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำเข้ามาคือ ITDS12 มองว่าการปรับตัวลดลงรับข่าวในเรื่องของรัฐบาลพม่าตัดสินใจที่จะยุติการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 4,000 เมกะวัตต์ที่นิคมอุตสาหกรรมพิเศษทวายก็มองว่าน่าจะยังเป็นปัจจัยลบต่อเนื่องมาในวันนี้โดยเมื่อวานราคาปิดปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับในส่วนของ MACD ที่ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์ดังนั้นก็แนะนำให้เข้าไปกินกำไรช็อตได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3.74 บาทสำหรับในส่วนของ Metal Future มองในส่วนของตัว Metal Future แล้วก็ตัว Brent Crude Oil Future ก็ได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในเชิงบวกที่เข้ามาหลังจากในส่วนของการรายงานผลประกอบการของบริษัท Alco Inc ผู้ผลิตอลูมิเนียมยักษ์ใหญ่ของสหรัฐก็ทำให้เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาโลหะมีค่าแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็ปรับตัวลดลงเล็ก
น้อยเป็นปัจจัยบวกเข้ามาด้วยเช่นกันหลังจากที่ยูโรปรับตัวขึ้นติดต่อกัน2วันก่อนที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB โดยทั้งนี้ก็มีคาดการณ์ในเรื่องว่า ECB อาจจะกดดันรัฐบาลต่างๆให้เพิ่มความพยายามในการแก้ไขวิกฤตนี้ขณะที่น่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมทั้งนี้ในส่วนของสปอตโกลเมื่อคืนเนี่ยก็เห็นการปรับตัวขึ้นมาทดสอบระดับ 1,640 เหรียญต่อออนถึงแม้ว่าช่วงเช้าจะมีย่อลงมา อยู่ที่ระดับ 1,632.14 เหรียญต่อออนแต่ก็ถือว่าในส่วนของราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์เองก็เมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ30เหรียญต่อบาร์เรลโดยเป็นการปรับตัวขึ้นกว่า 3% ถ้าเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนวันจันทร์โดยทั้งนี้ก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากในส่วนของการคาดการณ์ในเรื่องของอุปสงค์เกี่ยวกับอลูมิเนียมของโลกที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของการรายงานในเรื่องของการนำเข้าของจีนอาการนำเข้าของทองแดงจากจีนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็ทำให้ในส่วนของตัวราคาโลหะแล้วก็โลหะมีค่าเนี่ยปรับตัวรับในเรื่องของอุปสงค์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจที่เป็นบวกที่เข้ามาในช่วงนี้แล้วก็ยังได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับ อุปทานจากฝั่งตะวันออกกลางถึงแม้ว่าในส่วนของยุโรปเองเนี่ยวางแผนจะลดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านแต่ในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมหาแหล่งน้ำมันทางเลือกหากว่าในส่วนของอุปทานน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยปรับตัวลดลงก็ทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เช้านี้ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 112.52 เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนตัว Gold Future ก็ยังแนะนำให้เน้นเป็นการเปิดสถานะรอง GFG12 แล้วก็ GF10G12 ในจังหวะที่ย่อตัวลงโดยให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 24,300 บาททั้งนี้หลังจากที่เมื่อคืนการซื้อขายในช่วงกลางคืนเนี่ยเห็นราคาของ Gold Future เนี่ยปรับบวกขึ้นมาอยู่ที่ระดับ24,750 บาทแล้วก็ยังมองว่ามีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 24,900 บาทขณะที่ Silver Future เมื่อคืนก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันโดยบวกไปประมาณ11บาทจากราคา Settlement เมื่อวานนี้โดยเมื่อคืนก็ปิด อยู่ที่ระดับ950บาทยังมองแนวโน้มมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ965บาทสำหรับในส่วนของ SVG12ก็สถานะใหม่ให้รอจังหวะที่ยอดตัวเข้าเปิดลองได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ910บาทขณะที่ Brent Crude Oil Future ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะรอง BRF12 ต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,550 บาทสำหรับในส่วนของ Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมายังระดับ 0.85 เท่าเช่นเดียวกับ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวลดลงเช่นกันมาที่ระดับ 1.08 เท่าแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ยังคงปรับตัวลดลงแล้วก็ต่ำกว่า Put Option ดังนั้นยังสะท้อนภาพความผันผวนของตัว Set 50ในแนวโน้มของการปรับขึ้นในช่วงนี้ก็แนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตคอลในสัญญาเดือนธันวาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์720-730จุดให้เลือกใช้ในส่วนของลอง S50S12 หรือว่าลองคอลออปชันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปรับขึ้นของ Set 50ในช่วงสัปดาห์นี้แต่ถ้าหากว่า Set 50ปรับตัวขึ้นยืนเหนือระดับ750จุดซึ่งก็จะทำให้แนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นชัดเจนก็แนะนำให้ปิดสถานะในส่วนของช็อตคอลไป
ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ